รัฐบาลส่งสัญญาณออกมาแล้วนะคะว่าอาจจะต้องปรับมาตรการให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อที่จะต่อสู้กับการระบาดของโคโรนาไวรัสโควิด-19 นะคะแล้วแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นคืออะไรช่วงนี้คุณอุรชัยสอนแก้วจะเข้ามาวิเคราะห์สถานการณ์ค่ะคุณอุรชัยคะสัปดาห์นี้ครบรอบ1สัปดาห์เต็มของการประกาศพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะที่ผ่านมาถือว่าได้ผลมากน้อยขนาดไหนคะจะบอกว่าได้ผลเนี่ยเราคงเห็นภาพของการให้ความร่วมมือของคนหลายๆคนประชาชนจำนวนมากในสังคมนะครับแต่ว่าถ้าวัดจากจำนวนผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ในการแถลงข่าวของศูนย์โควิด-19 สคบ.สบค.เนี่ยนะครับดูเหมือนว่าจำนวนผู้ที่ติดเชื้อในแต่ละวันยังสูงเกิน100รายทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่ทางทีมงานที่คอยดูแลทางคุณหมอทวีสินจะแสดงความเป็นห่วงนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นที่กล่าวมานี้อาจจะบอกไม่ได้ว่าสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วนะครับความร่วมมือที่คุณหมออยากเห็นแน่นอนนะคะเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคม social distancing การทำงานที่บ้านอยู่ที่บ้านให้มากขึ้นซึ่งทางตำรวจก็มีบทบาทในการเข้าไปตรวจสอบใช่ไหมคะมีข้อร้องเรียนอะไรบ้างคะที่ผ่านมาครับคือตอนนี้เนี่ยทางตำรวจวันนี้ทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาร่วมแถลงด้วยนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะแสดงความกังวลเพราะว่ามีบางกลุ่มที่ยังใช้ช่วงเวลาที่หลายคนเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านเนี่ยเข้ามารวมตัวจัดกิจกรรมจัดปาร์ตี้อันนี้ยกตัวอย่างนะครับหรือว่าอาจจะทำกิจกรรมร่วมกันในที่สาธารณะในเวลาที่ไม่ค่อยจะมีใครออกมานะครับวันนี้ก็เลยได้เห็นภาพตัวอย่างของที่ถูกเอามาให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วทางภาครัฐขอความร่วมมืออยู่นะครับยังไม่ได้ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดถึงแม้ว่าจะมีอำนาจจากพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ว่าการขอความร่วมมือที่ผ่านมายังมีบางคนที่ต้องใช้คำว่าอาจจะไม่ได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะครับเพียงแต่การไม่ให้ความหรือว่าการขายสินค้าโดยอ้างว่ามีคุณสมบัติมีคุณภาพเป็นอย่างดีนะครับค่ะก็แสดงว่ามาตรการก็จะต้องเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะพอดีเมื่อสักครู่เสียงของคุณอุรชัยขาดหายไปย้ำกันอีกสักครั้งนะคะว่ามาตรการของทางตำรวจที่เตรียมจะต้องตรวจสอบให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเนี่ยคือเรื่องใดคะครับตำรวจเตรียมที่จะตรวจสอบกลุ่มคนที่ขายสินค้าเกินราคากลุ่มคนครับแล้วก็กลุ่มคนที่อาจจะแอบแต่อีกกลุ่มหนึ่งที่มืออยู่นะครับยังไม่ได้ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดแม้ว่าจะมีจากพระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดินฉุกเฉินแต่ว่าการขอที่อาจนำไปสู่ความการกระทำผิดกฎหมายได้นะครับลองฟังโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติอธิบายครับว่ามันจะเสี่ยงนำไปสู่การทำผิดกฎหมายได้อย่างไรครับเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและเจ้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองทหารจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับมีหลายกรณีครับที่เป็นการขอความร่วมมือแต่ก็ยังมีการฝ่าฝืนผมยกอย่างเช่นเมื่อกี้กล่าวถึงของการไปมั่วสุมนะครับหรือตั้งวงเขาเรียกว่าเหมือนเขาเรียกว่าเอาสนุกสนานกันนะครับลักษณะเช่นนี้นะครับถือว่ากระทำกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบทครับยกตัวอย่างเช่นหนึ่งท่านต้องปิดพรบควบคุมโรคติดต่อของแต่ละจังหวัดที่ประกาศไว้นะครับหรือเพิ่มเติมผิดตามพรกฉุกเฉินเช่นเดียวกันแสดงว่ามาตรการตรวจสอบก็จะต้องเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะอีกเรื่องนึงค่ะคุณอุรชัยในแง่ของการดูแลตัวเองเพื่อที่จะดูแลผู้อื่นก็คือการเว้นระยะห่างทางสังคมเรื่องนี้คุณหมอทวีสินในฐานะที่เป็นโฆษกของสบค.เห็นว่าควรจะต้องมีการยกระดับมาตรการอย่างไรคะครับจริงๆแล้วเราได้เห็นภาพการร่วมมือกันในสังคมอย่างเต็มที่แล้วนะครับคือหลายๆคนผมก็สังเกตว่าพยายามเว้นระยะห่างพยายามสวมหน้ากากอนามัยนะครับพกแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์แต่ว่ามันยังมีบางกลุ่มที่เป็นความเสี่ยงที่บางคนอาจจะยังคาดไม่ถึงวันนี้ระหว่างที่แถลงข่าวคุณหมอทวีสินหยิบยกกราฟตัวอย่างนะครับเป็นภาพของการกลุ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่แต่เผอิญว่าเป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อ
ที่ติดจากการสัมผัสภายในครอบครัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องพูดกันวันนี้คือแม้จะมีคนให้ความร่วมมือเก็บตัวอยู่ในบ้านเป็นจำนวนมากนะครับแต่ว่าการเว้นระยะห่างภายในบ้านคือสิ่งที่คุณหมอทวีสินย้ำระหว่างการแถลงข่าวในวันนี้ว่าละเลยไม่ได้ครับตัวแผนภูมิตัวนี้สะท้อนภาพการทำงานของพวกเราปรากฏว่าการอยู่บ้านการรณรงค์ให้อยู่บ้านกลับบ้านแต่จำนวนการติดในบ้านไม่ลดลงยังน่ากังวลนะครับกราฟเส้นสีฟ้าข้างบนนี้จะเห็นว่าตัวเลขในช่วงปลายเดือนเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับตอนต้นเดือนนั่นแสดงว่ามาตรการของการให้อยู่บ้านแต่ถ้าท่านไม่เพิ่มระยะห่างของบุคคลภายในบ้านทำให้ตัวเลขไม่ลดลงบอกว่าอยู่บ้านเพื่อชาติท่านยังคงต้องเพิ่มมาตรการกับตัวเองคือมีระยะห่างของบุคคลไม่ต่ำกว่า2เมตรอยู่ด้วยนะครับตรงนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับคือถึงแม้จะเป็นสมาชิกในบ้านเดียวกันอยู่บ้านหลังเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ชีวิตกันได้ตามปกติเหมือนเดิมนะคะคุณอุรชัยก็ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยครับเพราะว่าหลายครอบครัวอาจจะไม่ได้อยู่แต่ในบ้านตลอด24ชั่วโมง7วันนะครับบางคนยังต้องไปทำงานบางคนยังต้องเดินทางออกไปทำธุระภายนอกซึ่งการออกไปข้างนอกนี่แหละครับมีความเสี่ยงที่จะไปนำเชื้อจากภายนอกเข้ามาเป็นความอันตรายต่อสมาชิกครอบครัวภายในบ้านด้วยนะครับในทางปฏิบัติก็อาจจะเป็นโจทย์ยากทีเดียวนะคะแต่ว่าในหลายๆประเทศขณะนี้ก็เริ่มประกาศเป็นกฎเลยนะคะว่าถึงแม้จะอยู่ในบ้านก็ขอให้รวมตัวกันได้ไม่เกิน2คนนะคะเพื่อพยายามที่จะเป็นลักษณะของการเว้นระยะห่างทางสังคมประกาศออกมาแล้วอย่างเช่นในประเทศออสเตรเลียที่เป็นกฎออกมาเลยค่ะคุณอุรชัยคะครับขอบคุณคุณอุรชัยมากค่ะขอบคุณครับ